รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสจะดีหันมาเผยเทศแล้วกันเนาะต้องให้ถึงมือตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยขอโทษที่ทำให้เจดี้วุ่นวายอิตาเลียนจริงอ่ะใช้แค่กลีบสองกลีบเนาะครับแต่เราเนี่ยสับละเอียดมาทั้งมัดเลยนะฮะมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับจะมีวัตถุดิบมานะครับแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาก็ทำอีกเมนูหนึ่งครับแต่เรียกได้ว่าน่าอร่อยน่ากินน่าทำตามทั้ง2เมนูเลยเมนูของเราวันนี้เท็ดดี้คิดว่ามาจากวัตถุดิบอะไรผมไม่ทราบเลยจริงหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้มันคือการเซอร์ไพรส์อ๋อใช่มันแบนๆนะรอบนี้มันดูแบบไม่นั่นมากก็อาจจะมันแบนทุกวันอยู่แล้วแหละมีฝาเดียว ไม่ใช่แต่วันจะดูแบบหนักน้ำหนักเยอะเนี่ยขยับจะดูเบาๆน่าจะเป็นอะไรที่มันดูแพงๆดูดีๆหน่อยนะอยากกินของแพงของดีนะคุณผู้ชมนะโอ้โหแพงๆนะครับมะเขือเทศธรรมดานี่เองไม่ใช่อิตาเลียนด้วยนะฉันเอาแบบลูกเล็กดีกว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่เอาอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าบ้านนู้นก็คงจะมึนตึบเหมือนกันแล้วถ้าเปิดมาเจอแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาเถอะปล่อยเขาไปทางนั้นแล้วกันฮะอ่ะคือที่ทำอะไรดีอ่ะเราแช่อิ่มไหมเดี๋ยวเอามาทำเป็นเมนูอาหารดีกว่าฮะอร่อยๆนะครับถ้าพูดถึงมะเขือเทศคุณคิดถึงเป็นเมนูอะไรประมาณซอสมะเขือเทศจะทำซอสมะเขือเทศมันวุ่นวายนะมันต้องแบบบดจนเนียนจนอะไรอย่างนั้นเลยนะงั้นเอามะเขือเทศมาทำอะไรที่คล้ายๆซอสแล้วกินด้วยกันได้ดีกว่าปะซอสพริกเหรอครับก็ได้นะเอาไหมล่ะก็คล้ายๆซอสมะเขือเทศไม่คือไหนๆได้มะเขือเทศสดๆสีแดงขนาดนี้แปลว่าหวานโอ้นี่แดงมากเลยนะครับเนี่ยแหมแทบจะเหลืองเนี่ยคุณดูเนี่ยแดงอย่างเงี้ยคือหวานเพราะฉะนั้นได้มะเขือเทศดีๆแบบนี้มาเนี่ยเอามาทำคองกาเซ่ดีกว่าอ๋อคองกาเซ่คืออะไรครับเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศแบบนึงซึ่งเป็นซอสอิตาเลียนครับคุณจะเอามาตักราดบนพาสต้าก็ได้คุณจะเอามาทาบนพิซซ่าโอ้เป็นซอสอเนกประสงค์เลยนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในซอสอเนกประสงค์ตัวนึงที่เราคิดว่าเอ้ยวันนี้มาทำแบบง่ายๆแต่ดั้งเดิมแล้วก็ความอร่อยนี่คือเต็มขั้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าคองกาเซ่เนี่ยจะทำยังไงครับก็ต้องจัดการคุณผู้ชมพอได้มะเขือเสร็จนะเราก็จะต้องกรีดถ้ามีมีดเล็กๆนะคุณผู้ชมหรือมีดคว้านนะก็ทะลุไปเลยทีเดียวเราจะต้องเอาน้ำข้างในอ่ะกับเม็ดของเขาออกบ้างในบางส่วนนะคุณผู้ชมนะลืมไปตายังไม่ได้บอกเลยจะทำมะเขือเทศเชื่อมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เขาโอหาซื้อกันยากนะคะแพงๆแล้วก็รสชาติอร่อยๆก็หายากนะคะคุณผู้ชมพอเราบีบเอาไส้ออกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะจัดการแช่ในน้ำปูนใสค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยพอทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะได้เยอะอย่างนี้นะคะแบบนี้ข้างในจะป่องๆแบบนี้คุณผู้ชมคะเราแช่น้ำปูนใสกันนะคะเอาละครับขั้นตอนการทำคองกาเซ่คือหลักๆคือเราต้องเริ่มจากอะไรครับปกติถ้าเกิดคุณเอามะเขือเทศเนี่ยไปหั่นแล้วก็ไปผัดเลยอ่ะคุณจะเจอปัญหาคือข้อที่1เปลือกมะเขือเทศติดฟันนะต่อให้ต่อให้เคี่ยวนานแค่ไหนเปลือกเขาก็ยังอยู่ข้อที่2มันจะมีเม็ดมะเขือเทศเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคือการลอกเปลือกมะเขือเทศแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆจะเอาแบบมีดสองคมมาปอกมันก็เป็นไปไม่ได้คือเราจะเห็นว่าเขามีขั้วมะเขือเทศแบบนี้แล้วก็เอามีดเล็กของเราคว้านเขาออกมาแบบนี้จับมีดแน่นๆเขาจะได้ไม่พลาดโดนมือหลังจากจับตรงนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นรูแบบนี้นะคะคือเราเอาขั้วเขาออกจากนั้นเพื่อให้การลอกเปลือกง่ายยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเราก็เอามีดกรีดแบบนี้เบาๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาลงไปต้มในน้ำเดือดประมาณ30วินาทีลวกแล้วกันนะถ้า30อ่ะเดี๋ยวขอทำตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำให้ร้อนนะครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เกลือป่นลงไปเนาะใช่มั้ยหยิบเกลือให้หน่อยใช่มั้ยขนาดหยิบเกลือยังต้องทำไม่ได้คือเราอยากมีส่วนร่วมไงเพราะมันดูจะแน่นิ่งเกินไป
าจารย์นิสาเขาทำยังไงเขาปอกเปลือกปะเขาเชื่อมแบบไหนอ่ะเออเขาเชื่อมอะไรอ่ะกีบแล้วไม่ใช่ของเราหรอกวันนี้เปลือกนี่คุณเอาไปทำอะไรไม่ทำเชื่อมได้ไหมฮะจะได้ส่งไปเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแบบนี้จับอะไรช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเคล้าผสมให้เข้ากันใส่กล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดไข่ไก่และน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกล้วยหั่นแว่นเรียงลงในลังถึงนำลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดี